นี้เราจะได้ฟังพระเจ้าร่วมกันนะครับเป็นคําเทศนาในชุดค่านิยมทวนกระแสนะครับเป็นครั้งสุดท้ายนะครับ The f i t c h Series นะครับก่อนที่เราจะเข้าสู่ช่วง2เดือนสุดท้ายของปีนี้ครั้งนี้เป็นครั้งที่5นะครับผมจะได้แบ่งปันในพระธรรมนางรูธบทที่1ข้อ16ถึงข้อที่18ครับพระธรรมนางรูธบทที่1ข้อ16ถึงข้อที่18 นะครับขอเรียนเชิญเพื่อนลุกขึ้นยืนด้วยกันนะครับและเราจะอ่านพระวจนะพระเจ้าในตอนนี้ร่วมกันครับนางรุธบทที่1ข้อ16ถึงข้อที่18แต่รูธตอบว่าขอแม่อย่าวิงวอนให้ลูกจากแม่หรือเลิกตามแม่กลับไปเลยเพราะแม่จะไปไหนลูกจะไปด้วยและแม่จะอาศัยอยู่ที่ไหนลูกก็จะอยู่ที่นั่นด้วยชนชาติของแม่จะเป็นชนชาติของลูกและพระเจ้าของแม่ก็จะเป็นพระเจ้าของลูกแม่ตายที่ไหนลูกจะตายที่นั่น และจะขอให้ฝังลูกไว้ที่นั่นด้วยขอพระยาเวทรงลงโทษลูกและทรงเพิ่มโทษนั้นถ้ามีอะไรมาพรากลูกจากแม่นอกจากความตายเมื่อนาเอามีเห็นเห็นว่ารู้ตั้งใจไปด้วยจริงๆนางก็ไม่พูดอะไรอีกสาธุการพระเจ้าเราทั้งหลายขอบพระคุณพระองค์ที่วันนี้พระเจนะของพระเจ้าจะได้มาสัมผัสแต่ต้องใจเราทุกคนเพื่อจะสอนชีวิตของเราให้มีความรักและความผูกพันที่สมบูรณ์แบบ และเป็นการแสดงออกในความรักที่คนทั้งหลายสัมผัสเห็นได้คอยทั้งหลายได้เห็นแบบอย่างชีวิตของนางรูธในพระธรรมตอนนี้เพื่อเราจะได้ส่องเป็นเกละแสงสว่างทําความดีส่องสว่างแต่คนทั้งหลายและเขาจะได้เห็นพระเจ้าในชีวิตของเราอธิษฐานร่วมกันในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนมีคู่หนุ่มสาวสองคนนะครับกำลังแต่งงานกันละ ก็เลยได้โอกาสไปถ่ายภาพสติ๊กเกอร์ร่วมกันนะครับไปถ่ายภาพไปถ่ายภาพร่วมกันแล้วเขาก็ได้แจ้งต่อช่างภาพว่าขอถ่ายภาพเป็นเป็นเอ่อก๊อปปี้เป็นสองภาพเพื่อจะเก็บไว้คนละภาพและช่างภาพก็สังเกตเห็นว่าเมื่อถ่ายภาพมาแล้วเนี่ยก็ฝ่ายหญิงก็ได้เขียนข้อความลงไปในภาพก่อนจะมอบให้ฝ่ายชาย ข้อความนั้นฟังดูดีมากบอกว่าความรักของเราจะยั่งยืนตลอดไปฉันจะอยู่เคียงข้างคุณตลอดกาลนั่นก็น่าดีใจมากที่ผู้ชายจะรับประโยคนี้ใช่ไหมครับแต่ตอน้ายก็เขียนปลอว่าถ้าวันหนึ่งวันใดเราต้องแยกจากกันฉันขอภาพนั้นคืนด้วยตกลงแล้วไม่รู้ว่าเขาตั้งใจจะอยู่กันไปตลอดกาล หรือไม่แน่ใจว่าจะไปได้จริงหรือไม่ที่น้องหลายๆครั้งความผูกพันความตั้งใจที่เราจะผูกพันชีวิตหรือเราต้องการจะดูแลอีกคนหนึ่งเนี่ยก็อาจจะเป็นสภาพคล้ายๆแบบนี้คือเรามีความตั้งใจแบบนึงแต่ในความเป็นจริงชีวิตจริงเราอาจจะไม่สามารถทําได้หรือบางคนอาจจะเลวร้วากว่าคือว่าแอบตั้งใจไว้ในใจว่าเราจะไม่ได้มีความผูกพันกันไปอย่างยาวนานหรอก แต่เป็นเพียงแค่ชั่วครั้งชั่วคราวช่วงเวลาหนึ่งที่เรายังพอมีความมั่นใจอยู่บ้างพี่น้องเท่ลักยิ่งความรักที่แท้จริงเนี่ยจะต,ต้องเป็นการแสดงออกในความรักอย่างสมบูรณ์แบบจะต,ต้องเป็นความแสดงออกถึงความผูกพันอย่างสมบูรณ์แบบและเราเห็นตัวอย่างจากพระคัมภีร์ในตอนนี้ที่นางรูทได้แสดงออกกับนางนาโอมีพระธรรมนางรูทเป็นพระธรรมเล่มที่8ในพระจนะพระเจ้า หลายคนก็เอาไปนั่งดูตัวเลขหลายอย่างว่าโอเลมที่8เลข8เป็นเลขแห่งการเริ่มต้นของคนฮีบรูแล้วก็มีประโยงยายหลายเรื่องแต่เราคงจะไม่ได้ให้ความสนใจกับตัวเลขเหล่านั้นแต่เรากาลัางมองดูว่าพระคัมภีร์นางรู่งเป็พระคัมภีร์ที่มีความเฉพาะเจาะจงเป็นเหมือนจดหมายเป็นเหมือนเรื่องราวของความรักที่สมบูรณ์แบบจริงๆเรื่องราวของเขาเริ่มต้นตั้งแต่สมัยของนาอมีและสามีที่เดินทางไปยังเมืองโมอับ ออกจากเบเเลเฮมไปยังโมอับและไปใช้ชีวิตยอยู่ในต่างแดนต่อมาเกิดการกนะนอาหารเกิดขึ้นเนาอมีกับสามีมีลูกชายสองคนลูกชายก็แต่งงานกับผู้หญิงชาวโมอับอีกสองคนรวมแล้วเป็นนาอมีสามีลูกชายสองคนแล้วก็สะพายสองคนต่อมาเกิดการกนะนอาหารเกิดการยากลำบากสามีของนาอมีเสียชีวิตลงนันในเวลาต่อมา ลูกชายก็เสียชีวิตลงอีกทั้งสองคนสุดท้ายก็เหลือแต่นาโอมีกับสไพาชาวโมอับสองคนเมื่อถึงเวลานี้นาโอมีก็ได้ตัดสินใจว่าจะกลับมายัางเบตเลเฮมบ้านเกิดเมืองนอนแล้วก็ได้พยายามที่จะรบเร้าให้ลูกสไพายทั้งสองคนเนี่ยกลับไปยังบ้านเกิดตัวเองก็คือดินแดนโมอับโอปาซึ่งเป็น ชื่อของพี่สะพ้ายของนางรูทก็เลือกที่จะกลับไปยังโมอับบ้านเกิดของตัวเองแต่พระคัมภีร์ในตอนนี้เราเห็นสิ่งที่น่าน่าประหลาดใจและน่าประทับใจมากว่านางรูทกลับที่จะเลือกติดตามนางนาโอมีไปยังดินแดนอิสราเอลกลับไปยังบ้านเกิดของนางนาโอมีความรักของนางรูทที่มีต่อนาโอมีเนี่ย ทำให้เราเห็นตัวอย่างที่น่าสนใจและชัดเจนมากของการแสดงออกของความรักที่ไม่ไม่ได้เป็นเพียงแค่คำพูดว่ารักหรือว่าข้อความในรูปภาพว่ารักกันตลอดไปแต่เป็นการแสดงออกเป็นภาคปฏิบัติของการแสดงออกถึงความรักและว,วันนี้หัวข้อในคำเทศนาวันนี้ก็คือความรักที่จับต้องได้เป็นค่านิยมอันหนึ่งที่เราจะต้องสร้างขึ้นมา ในสังคมเริ่มจากในกิจจักรคนรอบตัวเราในโรงเรียนมหาวิทยาลัยคนในบ้านเราหรือคนที่ทํางานเราเป็นความรักที่แสดงออกและจับต้องได้สังคมทุกวันนี้มักจะมีความรักที่บางครั้งก็เก็บไว้ในใจรักแต่ไม่บอกรักแต่ไม่แสดงออกอาจจะเพราะว่ารู้สึกเขินอายอาจจะเพราะารู้สึกว่าสังคมกําลังมองว่าใครแสดงออกความรักเนี่ยผิดปกติผู้ชายจะไปแสดงออความรักกับผู้ชาย คนก็จะมองว่ามีัมติงบางอย่างผู้หญิงจะไปแสดงออก,กับผู้หญิงก็เหมือนจะมีปัญหาอะไรบางอย่างหรือผู้ชายจะไปแสดงออกในความรักห่วงใยกับเพศตรงข้ามก็จะถูกหาว่าไปคิดไม่นีมีร้ายกันตลอดเวลาลูกแสดงออกความรักกับพ่อแม่ก็บางครั้งก็มักจะเขินอายเพราะประเพณีไม่ค่อยส่งเสริมให้แสดงออก พ่อแม่ก็มักจะไม่ค่อยแสดงออกความรักกับลูกเพราะรู้สึกว่าถ้าแสดงออกมากๆเดี๋ยวลูกจะเหลิงลูกจะไม่อดทนลูกจะไม่กล้าหาญเพื่อนก็ไม่กล้าแสดงออกความรักกับเพื่อนหรือแสดงออกแบบบนผลประโยชน์เพราะว่าสนุกสนานเฮฮากันไปนักธุรกิจก็แสดงออกในความรักกับนักธุรกิจบนเงื่อนไขที่มีความจำกัดและมีผลประโยชน์มาเกี่ยวข้องในหลายๆครั้ง ทำให้การแสดงออกของความรักในสังคนตรงนีนะ้มันมีความผิดเพี้ยนแล้วก็ไม่ถูกต้องอย่างที่พระเจ้าปรารถนาแต่ในวันนี้ให้เรามาดูด้วยกันว่าใน,นพระเจ้าได้สอนเราว่าให้เราได้แสดงออกในความรักอย่างถูกต้องให้ความรักของเรานั้นจับต้องได้พี่น้องที่รักยิ่งคิดจักรของเราได้ <c oughs> เริ่มต้นที่จะใช้งานวิจัยหนึ่งเป็นพื้นฐานในการพัฒนาคิดจกักรนั่นคือ natural church Development หรือว่าการพัฒนาคิดะจักอย่างเป็นธรรมชาติเพราะเราเชื่อว่าคิเะจนั้นเป็นเหมือนกับสิ่งมีชีวิตลักษณะหนึ่งเหมือนต้นไม้เหมือนร่างกายคนที่จะเจริญเติบโตไปตามธรรมชาติเมื่อดินดีปุ๋ยดีอากาศดีทุกอย่างถูกต้องงั้นเราจึงไปดูงานวิจัยนี้แล้วก็ได้เอาเครื่องมือเนี้ยมาพัฒนาคิักจของเราเครื่องมือนี้เนี่ยเขาบอกว่ามีอยู่8อย่างที่ เป็นองค์ประกอบของคิจจักรที่มีสุขภาพที่ดีและถ้า8อย่างนี้ดีเนี่ยิจจักก็จะเจริญเติบโตขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติและมีความสุขที่สุดเลย1ใน8อย่างเนี่ยก็คือการเป็นพยานประกาศข่าวประเสริฐด,ด้วยการสแสดงออกในความรักหรือเขาเรียกว่า Need-oriented evangelism ก็คือการเป็นพยานชีวิตด้วยการเอาใจใส่ความต้องการของคนอื่นการเป็นพยานข่าวประเสริฐของพระเจ้า ด้วยการสนใจช่วยเหลือคนรอบข้างอย่างจริงใจเขาบอกว่าถ้า,ากิจจักรไหนมีลักษณะแบบนี้ในหมู่สมาชิกถ้าสมาชิกเป็นคนที่เอาใจใส่คอยมองสอดส่องดูแลความต้องการความเดือดร้อนของคนรอบข้างเราได้ไปแสดงออกกับเขาและได้มอบพระเจ้าให้กับเขาด้วยทั้งการช่วยเหลือในฝ่ายร่างกายและการมอบกำลังใจในฝ่ายจิตวิญ,ญญาณนั่นคือคกิจจักรที่มีสุขภาพที่ดี และเราจะก็จะเห็นคิดจักเหล่านี้เนี่ยเริญเติบโตขึ้นอย่างสมดุลและยั่งยืนด้วยฉะนั้นหัวข้อวันนี้จึงจะมีผลกับคิดจักรของเราว่าถ้าเราเริ่มต้นในการกระทําสิ่งนี้ในชีวิตของท่าน <c oughs> ถ้าชีวิตของท่านเริ่มต้นที่จะมองดูสอดส่องดูแลคิดจักของเราก็จะ,จะเจริญก้าวหน้าแล้วเราจะเห็นความรักของพระเจ้าเต็มบริบูรณ์ในคิดจักของเราเอเมนไหมครับ แล้เราจะเริ่มต้นเป็นตัวอย่างที่ดีด้วยให้กับคนในโรงเรียนของท่านให้กับคนในที่ทํางานของท่านเพื่อนมากของท่านว่าเราจะเอาใจใส่กันเราจะให้ความรักของเราเนี่ยจับต้องได้และสแสดงออกเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจนมีอยู่3อย่างที่พระกมภีตอนนี้ได้ให้ข้อคิดกับเราในการสแสดงออกในความรักและทําให้ความรักนั้นจับต้องได้มีอยู่3สิ่งนะครับสิ่งที่1ก็คือสิ่งที่1คือนางรูทเนี่ย เขาอยู่เคียงข้างแม้ในยามยากลำบากเราเห็นแบบอย่างของนางรู้ว่านางรู้เนี่ยไม่ได้ทิ้งนางนาโอมีไปเลยเขาอยู่เคียงข้างนางนาโอมีเนี่ยแม้ในยามยากลำบากข้อ16บเนี่ยบอกว่าแต่นางรูต้ตอบว่าขอแม่อย่าวิงวอนให้ลูกจากแม่หรือเลิกตามแม่กลับไปเลยเพราะแม่จะไปไหนลูกจะไปด้วยและแม่จะอาศัยอยู่ที่ไหนลูกก็จะอยู่ที่นั่นด้วย นางรูทไม่ทอดทิ้งนาโอมีในเวลายากลาบากนาโอมีไม่ได้กําลังอยู่ในช่วงเวลาสบายในชีวิตเลยสูญเสียสามีสูญเสียลูกชายและเกิดการกระนานอาหารนาโอมีอยู่ในความทุกข์ยากและถ้าเราอ่านพระคัมภีร์ต่อไปเราจะพบว่านาโอมีมีความขมขื่นในใจด้วยถึงตั้งชื่อตัวเองว่าขมขื่นใจแล้วก็ไม่อยากที่จะไปพบปะกับผู้คนหรือมีความสุขต่อตลอดไปในช่วงชีวิต ก็ลองมีความบาดเจ็บนะเว่ามีความรู้สึกเหมือนกับว่าเขาอยู่ในสภาพที่ไม่มีพระพรในชีวิตเอาซะเลยนางรุธคงจะเห็นสภาพนาโอมีอย่างนี้ไม่มากก็น้อยนางรุธสามารถที่จะเลือกกลับไปสบายในบ้านเกิดเมืองนอนก็ได้ในเมืองโมอับเพราะว่าโอปาพี่สะพ้ยก็กลับไปแล้วคนหนึ่งแต่นางรุธกลับเลือกที่จะอยู่เคียงข้างนางนาโอมีที่น้องวันนี้ให้เราได้ตั้งใจว่าเราจะไม่ทอดทิ้งใครที่ยากลำบาก เห็นไหมครับเวลาเห็นคนยากลําลบากอย่าทอดทิ้งเขาพระคัมภีร์ตอนนี้ได้เห็นตัวอย่างแล้วว่านางรุธไม่ทอดทิ้งนางนามีเลยให้เราอยู่เคียงข้างคนที่กําลังประสบปัญหาในชีวิตเพราะนั่นคือสิ่งที่พระเจ้าต้องการให้เราทําคือการอยู่เคียงข้างผู้ที่มีปัญหาในชีวิตพระเยซูผู้ลงทรงมาเพื่อช่วยเหลือคนที่ทุกข์ยากลําลบากคนที่เจ็บป่วยต้องการหมอ พระเยซู Jesus ทรงเข้าใจดีว่ามนุษย์มีความยากลําลบากทั้งร่างกายจิตใจและจิตาณพระองค์จึงเสด็จมาในโลกนี้เพื่อจะช่วยเหลือเขาพี่น้องการที่เราอยู่เคียงข้างคนที่ยากลําลบากเนี่ยมันเป็นการทําให้เกิดความมั่นใจเป็นการมอบความมั่นใจให้กับคนที่เขาอยู่ในความลําบากว่าเขาจะไม่โดดเดี่ยวพี่น้องความรู้สึกโดดเดี่ยวเป็นยิ่งกว่าการทําร้ายในด้านต่างๆซะอีก การถูกทิ้งให้โดดเดี่ยวการไม่มีใครเอาใจใส่การไม่มีใครถามไถ่การไม่มีใครช่วยเหลือเวลาลําบากเนี่ยมันเจ็บปวดยิ่งก,กว่าการเจ็บปวดทางร่างกายซะอีกที่น้องว่าจริงไหมครับการที่เราไม่มีเพื่อนการที่เราเมื่อเราเจอความลําบากแล้วไม่มีใครเอาใจใส่ชีวิตของเราเลยแม้แต่น้อยเนี่ยมันเป็นความทุกข์ยากจริงๆสุภาษิตบทที่สิ 18, ข้อยีนะครับพระคัมภีร์บอกว่ามีเพื่อนบางคนนําความหายนะมาให้ หวงว่าจะไม่มีในนี้นะครับแต่มีเพื่อนที่ใกล้ชิดยิ่งกว่าพี่น้องพระคัมภีร์สมศิธิ์ได้เปรียบเทียบภาพให้เห็นภาพเปรียบเทียบเป็นประโยคที่พระคัมภีร์มักจะเขียนคือเปรียบเทียบให้เห็นสองภาพที่แตกต่างกันภาพหนึ่งคือมีเพื่อนบางคนเนี่ยโอ้โหมีแต่สร้างปัญหาให้ชีวิตเรายิ่งคบหายิ่งมีปัญหามากขึ้นเรื่อยๆแต่จะมีมิตรสหายบางคนที่ไปไกลกว่าพี่น้องซะอีก น้องนึกภาพคนที่เป็นพี่น้องกันพี่น้องกันมักจะอยู่เคียงข้างกันใช่ไหมครับในยามยากลาบากแต่พระกัมีบอกว่ามีมิสหายบางคนเนี่ยที่ไปไกลกว่าความเป็นพี่น้องซะอีกข้อนี้ไม่ได้แปลว่าพี่น้องด้อยค่าลงแต่แปลว่าความเป็นเพื่อนในบรรดาสัญญาของเราเนี่ยจะต้องไปไกลกว่าเพียงแค่การเป็นพี่น้องกันจะต้องมีความผูกพันกันอยู่ร่วมกันและช่วยเหลือกันและให้กําลังใจกันไม่ให้เขารู้สึกโดดเดี่ยวหรือถูกทอดทิ้งเลย น้องนี่จึงเป็นความตั้งใจของเราทุกคนเอไ,ไหมครับว่าเราจะเห็นคจจักรของเราที่ไม่มีใครสักคนหนึ่งถูกทอดทิ้งให้เขาต้องยากลำบากอยู่คนเดียวเองไหมครับให้เรามองหาดูแล้วก็อยู่เคียงข้างเขาและการที่เราไม่ทอดทิ้งคนที่ยากลำบากเนี่ยก็จะเป็นการที่เราช่วยให้กําลังใจเกิดขึ้นด้วยโรมบทที่12ข้อ15รวโรม12ข้อ15นะครับพระคัมภีร์บอกว่า จงชื่นชมยินดีกับผู้ที่มีความชื่นชมยินดีจงร้องไห้กับผู้ที่ร้องไห้พี่น้องผมชอบพระคัมภีร์ข้อนี้มากเลยเปาโลบรรยายให้เห็นภาพที่ชัดเจนมากว่าในยามสุขเราก็อยู่ร่วมกับพี่น้องของเราเพื่อนของเราในยามทุกข์ยากลาบากเราก็อยู่ร่วมทุกข์ร่วมสุขกับเพื่อนกับพี่น้องของเราเอเมนไหมครับจงยินดีกับผู้ที่มีความชื่นชมยินดีอย่าไปอิจฉาเขา จะไปหมั่นไส้เขาแต่ตรงนข้ามจงร้องไห้กับผู้ที่ร้องไห้ความทุกข์ของเขาคือความทุกข์ยากของเราความสุขของเขาก็คือความสุขของเราเพราะเห็นเขามีความสุขเอเมนไหมครับที่้องสามารถที่จะอยู่ร่วมทุกข์ร่วมสุขอยู่เคียงข้างกับคนยากลําบากได้ด้วยการมอบทั้งกําลังใจมอบคําพูดที่ให้กําลังใจด้วยนี่คือวิธีง่ายๆมากของการที่เราแสดงออกทางการอยู่เคียงข้างคือการมอบ คำพูดที่ให้กำลังใจนางรูทมอบคำพูดให้ใหนางนาโอมีมีกำลังใจนางรูทไม่ได้ไม่ได้พูดอย่างอื่นแต่พูดในคำพูดที่นาโอมีฟังแล้วเนี่ยนาโอมีมีกำลังใจว่าเขาจะไม่โดดเดี่ยวอีกต่อไปเขาจะมีอีกคนหนึ่งที่ร่วมทุกร่วมสุขเดินทางกลับไปอนาคตด้วยพระคัมภีร์สุภาษิตบทที่25ข้อ11 พระคัมภีรบอกว่าถ้อยคําที่พูดถูกกาละเทศะเหมือนผลแอปเปิลทองล้อมด้วยเงินผู้เขียนสวัส,สิส์ตัสซโลมอนเปรียเที่ได้ดีมากเลยใช่ไหมครับคำพูดที่ถูกกาลเทศะคําพูดของท่านที่ให้กําลังใจคนถูกเวลาถูกช่วงเวลาและถูกจังหวะอย่างดีเนี่ยเหมือนแอปเปิลทองคําแล้วก็มันล้อมด้วยเงินผมก็ยังหาไม่เจอว่ามันมีความหมาย ยังไงในเวลานั้นที่ต้องเอาทองคำแล้วก็ล้อมด้วยเงินแต่ที่รู้คือมันมีคุณค่าแล้วก็มีมีความหมายพิเศษแน่ๆถ้าเราจะมอบคําพูดที่ดีต่อกันเอเมหมไหมครับที่น้องให้เราได้มอบคําพูดได้มอบเวลาได้มอบความตั้งใจว่าเราจะไม่ทอดทิ้งคนที่อยู่เคียงข้างคนที่อยู่ข้างๆท่านเอเมหมไหมครับมองหาคนที่เขามีปัญหาในชีวิตและตั้งปฏิธานว่าเราจะเข้าไปช่วยเหลือเขามีเรื่องราวจริง เกิดขึ้นในคิจจักแห่งหนึ่งนะครับในคิจจักรแห่งนั้นก็มีคนอยู่อยู่มากพอสมควรมีอยู่วันหนึ่งก็มีชายคนหนึ่งที่แปลกหน้าเดินเข้ามาในคิจจักแล้วก็มานั่งอยู่ในรอบน้ำมศการปรากฏว่าชายผู้นี้ก็มีสีหน้าที่ไม่สู้จะมีความสุขนักแล้วมีผู้หญิงคนหนึ่งตอนที่สีบาก็ให้ทุกคนยืนไปต้อนรับกันละกันผู้หญิงคนนี้ก็ไปสังเกตเห็นผู้ชายคนนี้ผู้ชายแปลกหน้าคนนี้ ว่าเขาดูสีหน้าไม่ค่อยมีความสุขจึงเริ่มต้นเข้าไปทักทายแล้วก็พูดคุยแล้วก็สอบถามว่ามีอะไรที่ให้เขาสามารถช่วยเหลือได้บ้างและเมื่อได้เริ่มพูดอย่างนั้นผู้ชายนี้ก็เล่าบอกว่าเช้าวันนี้ผมตั้งใจจะไปฆ่าตัวตายพอดีตั้งใจว่าวันนี้ผมจะไปฆ่าตัวตายแต่ผมบอกพระเจ้าผมจะให้โอกาสพระเจ้าอีกครั้งหนึ่งครั้งสุดท้าย ผมจะมาโบสเป็นครั้งสุดท้ายผมจะให้โอกาสพระเจ้าอีกครั้งเดียวแล้วผมจะไปฆ่าตัวตายแล้วผู้หญิงคนนี้ก็ได้เข้าไปทักทายแล้วเข้าไปได้พูดคุยกับผู้ชายคนนี้ในเวลาที่เหมาะเจาะพอดีเมื่อผู้หญิงคนนี้ทราบก็ได้พาผู้ชายคนนี้ไปนั่งคุยกับผู้รับใช้สีบานแล้วก็เขาก็ได้นั่งคุยกันอยู่ยาวนานเพื่อจะหน,นหนุนใจและให้กำลังใจและแล้วก็ ผู้ชายคนนี้เขาก็พ้นจากสภาพที่เขาจะฆ่าตัวตายแล้วเขาก็กลายเป็นผู้เชื่อกลายเป็นคนใหม่ขึ้นมาที่ไม่คิดจะปิดชีวิตตัวเองอีกต่อไปพี่น้องนี่คือ,เร,อเรื่องจริงที่เกิดขึ้นว่าเพียงแค่เราสังเกตเพียงแค่เรามองดูเพียงแค่เราไม่ไม่เอาแต่มองดูตัวเองแต่มองดูคนรอบข้างเรามองไปในสายตาเขาสังเกต สีหน้าของเขาแล้วเข้าไปทักทายเขาอ่ะเข้าไปพูดคุยกับเขาแล้วฟังเขาเพียงเท่านี้เองมันก็สามารถช่วยชีวิตคนคนหนึ่งจากการจะไปฆ่าตัวตายและกลายเป็นคนที่มีชีวิตใหม่อีกครั้งหนึ่งได้บางทีพี่น้องอาจจะคิดว่าโอ้ยแค่เราไปทักทายคนแปลกหน้ามันมันไม่มีอะไรหรอกเสียเวลาเราเราอยู่กับที่ดีกว่าเรานั่งอยู่กับที่เนี่ยสบายดีเวลาไปยืนขึ้นเราก็ไม่ไปอ่ะเราก็รู้จักหมดละเราก็ไม่สนใจอะไร แต่ใครจะไปรู้ว่าถ้าท่านเพียงแค่เงยหน้าขึ้นมาแล้วมองไปดูซิว่ามีใครท่านไม่รู้จักมีใครที่เขาสีหน้าเขาดูไม่สบายมีใครที่เขาดูแล้วพระเจ้าดลใจให้ท่านบอกว่าเข้าไปคุยกับคนนั้นสิเข้าไปถามเขาเข้าไปนุนใจเขาเข้าไปอธิษฐานเผื่อเขาสิไม่แน่ท่านไหนกํากลังจะช่วยชีวิตคนให้พ้นจากความตายก็ได้เอเมนไหมครับวิธีง่ายๆเหล่านี้ ท่านก็นสามารถเป็นคนหนึ่งที่ได้สแสดงออกถึงความรักที่จับต้องได้ผมประทับใจพี่น้องในห้องประชุมนี้หลายคนที่ผมทราบข่าวมาว่าท่านเป็นคนที่มีจิตใจที่ที่อยากช่วยเหลือคนมากพยายามสอดส่องมองหาความต้องการสอดส่องมองหาความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นในกลุ่มนั้นกลุ่มนู้นกลุ่มนี้และท่านก็สแสดงออกถึงการพยายามให้การช่วยเหลือนี่เป็นสิ่งที่ดีมาก ให้เราได้ได้แสดงออกต่อไปเองไหมไหมครับได้เริ่มต้นทําต่อไปพี่น้องกลับบ้านไปลองมองดูสิครับคนที่บ้านของท่านคนที่ใกล้บ้านท่านเพื่อนบ้านท่านเพื่อนเก่าของท่านเขามีอะไรไหมที่เขาต้องการให้ท่านเข้าไปช่วยเหลือเขามีบางอย่างที่ท่านต้องมอบกำลับบงใจใเขาไหมมอบคาแห่งการหนุนใจใเขาไหมหรือทําอะไรได้บ้างเพื่อจะช่วยเขาและถ้าเราทําสิ่งนี้ อย่างที่พระกัมพีได้สอนเราผมเชื่อว่าเราจะเป็นเราจะได้ประกาศพระนามพระเจ้าและเราจะเห็นคนมากมายได้เขาได้สัมผัสพระเยซูคริสต์เจ้าผู้ทรงเสด็จมาผู้ช่วยเหลือคนยากลำบากเช่นเดียวกันด้วยเอเมนไหมครับสิ่งที่สองที่เราได้เห็นจากพระกัมพีตอนนี้นะครับการแสดงออกถึงความรักที่จับต้องได้นะคือการยอมเป็นฝ่ายปรับตัวเข้าหาเขายอมปรับตัว เข้าหาเขาเราเห็นพระกัมพีในข้อที่16เนี่ยนางรูทเนี่ยแสดงออกถึงการยอมปรับตัวเข้าหานางนาโอมีเพื่อจะสามารถช่วยนาโอมีได้พระกัมพีบอกว่าชนชาติของแม่จะเป็นชนชาติของลูกและพระเจ้าของแม่ก็จะเป็นพระเจ้าของลูกเรารู้พื้นภูมิของนางรูทแล้วว่าเขาไม่ใช่ชาวอิสราเอลเขาเป็นชาวโมอับซึ่งเป็นชนต่างชาติไม่ใช่คนในชนชาติเดียวกันกันกบอิสราเอล แต่เธอยอมปรับตัวยอมที่จะเดินติดตามในเส้นทางของนาโอมีเพื่อจะสามารถช่วยเหลือนางนาโอมีได้การยอมปรับตัวเนี่ยเป็นเงื่อนไขสําคัญมากของการแสดงออกของความรักเพราะเราทุกคนต่างมีตัวตนของเราเองใช่ไหมครับเราต่างมีบุค,คลิกของเราเองเราต่างมีความชอบเราต่างมีวิถีชีวิตของเราเองไม่เหมือนกันเราต่างมีตารางเวลาของเราเองเราต่างมีสิ่งที่เราชอบไม่ชอบแตกต่างกันไป ไม่เหมือนกันสักคนเดียวแต่การที่เราสามารถแสดงออกในความรักไปอีกฝ่ายหนึ่งได้การที่เราสามารถไปให้ความช่วยเหลือและเข้าไปในใจของเขาได้เนี่ยเราต้องเป็นฝ่ายยอมปรับตัวของเราเพื่อจสามารถเข้าไปช่วยได้พี่น้องเราเห็นตัวอย่างที่ชัดเจนมากคือองค์พระเยซูคริสต์เจ้าพระเจ้ายอมมารับสภาพเป็นมนุษย์พระเจ้าเป็นพระเจ้าอยู่ดีๆก็ดีอยู่พราะไม่จําเป็นต้อง มาเป็นมนุษย์เพื่อมาตายไถ่บาปแทนเราก็ได้เพราะพระเจ้าไม่ได้เดือดร้อนที่มนุษย์ทําความผิดบาปแต่เพราะพระเจ้าทรงรักมนุษย์พระองค์จึงยอมเสด็จมารับสภาพเป็นมนุษย์เพื่อจะมารับการไถ่เพื่อจะมารับโทษแทนมนุษย์ที่พระองค์ทรงรักนี่คือการแสดงออกของความรักที่ชัดเจนมาว่าพระิพเจ้าทรงยอมปรับตัวของพระองค์เองเพื่อมารับสภาพอยู่ในวิถีชีวิตเดียวกันกับมนุษย์และถูกตึงที่ไม้กางเขน ฟิลิปปีบทที่สองข้อห้าถึงข้อแปดฟิลิปปีบทที่สองข้อห้าถึงข้อแปดบอกว่าจงมีจิตใจเช่นนี้ในพวกท่านเหมือนอย่างที่มีในพระเยซูคริสต์ผู้ทรงสภาพเป็นพระเจ้าไม่ทรงถือว่าความทัดเทียมกับพระเจ้านะั้นเป็นสิ่งต้องยึดไว้แต่ทรงสละโรร่งเองและทรงรับสภาพถาดทรงถือกําเนิดเป็นมนุษย์และทรงปรากฏอยู่ในสภาพมนุษย์พระเยซูคริสต์เจ้าพระเจ้าทรงมารับสภาพ เป็นมนุษย์ข้อ8บอกว่าพระองค์ทรงถ่อมพระทัยลงทรงยอมเชื่อฟังจนถึงความบารณากระทั่งมรณาบนกางเขนน้องนี่คือตัวอย่างที่ชัดเจนมากเอเมนไหมครับของการยอมปรับตัวการที่พระเจ้ามาเป็นมนุษย์เปาโลก็เช่นเดียวกันเปาโลเองก็ได้รับจิตวิญญาณเหล่านี้เช่นเดียวกันเปาโลยอมปรับตัวยอมละความเป็นตัวตนของตัวเองเพื่อเห็นแก่ผู้อื่นเห็นแก่คนที่เดือดร้อนเห็นแก่คนที่ยากลำบาก เห็นแก่คนที่ต้องการข่าวประเสริฐของพระเจ้า1โครินธ์บทที่9ข้อ19ถึงข้อ23 1โครินธ์บทที่9ข้อ19บอกว่าแม้ว่าข้าพเจ้าเป็นไทยโดยไม่ได้อยู่ใต้ใครข้าพระเจ้าก็ยังยอมเป็นทาสของทุกคนเพื่อจะได้คนมามากยิ่งขึ้นต่อพวกยิวข้าพเจ้าก็เป็นเหมือนยิวเพื่อจะได้พวกยิวมาต่อพวกที่อยู่ใต้ธรรมัญญัตข้าพเจ้าก็เป็นเหมือนคนอยู่ใต้ธรรมัญญัต แต่ตัวขา้าพเจ้าไม่ได้อยู่ใต้ธรรมัญญิเพื่อจะได้คนที่อยู่ใต้ธรรมัญญตินั้นมาต่อพวกนอกธรรมัญญัติข้าพเจ้าก็เป็นเหมือนคนนอกธรรมัญญิข้าพเจ้าไม่ได้อยู่นอกธรรมัญญิของพระเจ้าแต่อยู่ใต้พระบัญญัติแห่งพระคริสต์เพื่อจะได้ผู้ที่อยู่นอกธรรมัญญัตินั้นมาต่อพวกอ่อนแอข้าพเจ้าก็เป็นคนอ่อนแอเพื่อจะได้พวกอ่อนแอมาข้าพเจ้ายอมเป็นคนทุกแบบต่อทุกคนเพื่อช่วยบางคนให้รอด โดยทุกวิธีทางแล้วเขาบอกว่าข้าพเจ้าทําทุกอย่างเพราะเห็นแก่ข่าวประเสริฐเพื่อข้าพเจ้าจะได้มีส่วนในข่าวประเสริฐนั้นเอเมนไหมครับเปาโลยอมเป็นคนทุกประเภทแต่สิ่งที่เปาโลไม่ได้ยอมเป็นคือไม่ได้ยอมเป็นคนบาปไม่ได้ยอมเป็นคนที่ทําความผิดต่อพระเจ้าแต่เขายอมปรับตัวเท่าที่สามารถปรับตัวได้เปาโลเดินทางมากมายยอมที่จะปรับ ตัวยอมรับสภาพของการต้องเป็นคนเย็บเต็นทั้งที่เคยเป็นฟาริสีที่มีเกียรติยศในสังคมแต่ยอมปรับตัวจากการไม่ต้องทํางานก็มาต้องทํางานกลางวันประกาศข่าวประเสริฐกลางคืนก็มาเย็บเต็นเพื่อหาเลี้ยงชีพแม้มีสิทธิ์อัครทูตควรได้รับการดูแลจากกิตตจักรก็ยอมสละสิทธิ์ของตัวเองไม่รับการดูแลจากกิตตจักรและหาเลี้ยงชีพตัวเองเพื่อเห็นแก่ข่าวประเสริฐจะได้เจริญงอกงาม และไม่เป็นที่ต้องให้เกิดปัญหาหรือเกิดข้สอสงสัยในกิดจักรที่เปาโลไปบุกเบิกอยู่ด้วยที่น้องการยอมเสียสละความเป็นตัวตนของเราบ้างนั่นคือการแสดงออกที่ชัดเจนและเป็นการแสดงออกถึงความเสียสละอย่างแท้จริงเอเมไหม,ม,มครับแน่นอนพระเจ้าไม่ได้ต้องการให้ท่านกลายเป็นคนละคนหรือสูญเสียความเป็นตัวตนของท่านแต่พระองค์ต้องการให้ท่านนั้นเหยียดต,ตัวเองออกมากขึ้น ยอมปรับตัวยอมปรับเปลี่ยนสิ่งที่เราสามารถเปลี่ยนได้เพื่อเห็นแก่ผู้อื่นเพื่อเห็นแก่เขาจะรับความรอดเพื่อเห็นแก่คนอื่นที่เขาจะรับการช่วยเหลือและดูแลเอมเอมนไหมครับผมประทับใจอาจารย์เอ๋มากเลยดาจ์นรงที่นั่งข้างหน้าหล่อๆนี่นะครับดาจารย์นรงเ,นเป็นตัวอย่างที่ดีมากของทั้งผมเองแล้วของคณะคุณนำว่าเป็นคนที่ปรับตัวเก่งมากปรับตัวเก่งมาก เมื่อก่อนอาจารย์นาลงดูแลกลุ่มผู้ใหญ่ก็แต่งตัวแนวหนึ่งนะฮะหลายคนอาจจะไม่เคยเห็นนะครับต่อมาเมื่อเวลาผ่านมาเราอยากจะมอบหมายอาจารย์นลงให้ช่วยดูแลกลุ่มนักศึกษาวัยรุ่นแม้อาจารย์เอ๋นาลงจะมีอายุมากเป็นอันดับสองรองจากอาจารย์ประยุทธ์และอันดับสามรองจากอาจารย์ช้างด้วยเนี่ยมากกว่าทุกคนเลยนะครับแต่ปรากฏว่าจากการปรับเปลี่ยนโมนิไฟ การแต่งกายเนี่ยก็กลายเป็นคนอึ่งที่เข้ากับเด็กนักเรียนได้แต่ใครจะไปรู้ว่าเมื่ออาจารย์เนี่ยต้องเดินทางไปพนรกิจไปเพชรบูรณ์ไปเขาค้อไปเยี่ยมคลรนนยก็ต้องเปลี่ยนตัวเองอีกปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตการพูดคุยเพื่อให้เข้ากับคุณป้าคุณน้าคุณลุงที่ต่างจังหวัดที่ชนบทชายแดนได้ก็เป็นความประทับใจมาก ถึงเวลามาลิงโลดหน้าเวทีก็มานวัตสก,การกับน้องๆด้วยไปไหนไปกันตลอดเวลากินตรงไหนก็ได้นอนที่ไหนก็ได้นอนในรถหลังรถท้ายรถนอนเต็นท์ทได้หมดเลยเป็นตัวอย่างที่ดีของการปรับตัวมากซึ่งผมเชื่อว่านี่คือไม่ได้มาจากความรู้สึกเพียงแค่สนุกสนานได้มาจากความต้องการที่จะให้ตัวเองเป็นพ่อพรต่อคนรอบข้างมากที่สุดเห็นไหมครับอยากให้มีน้องได้เห็น ในสิ่งเหล่านี้ด้วยแล้วก็เริ่มต้นที่จากวันนี้ว่าให้เราเริ่มต้นที่จะเป็นคนยอมปรับตัวของเรายอมปรับตัวกับพ่อแม่ของท่านยอมปรับตัวกับพี่น้องในครอบครัวของท่านยอมออกจากจุดของท่านเองความต้องการของท่านเองตัวตนของท่านเองความชอบของตัวเองเพื่อเห็นแก่คนรอบข้างของท่านบ้างเหมนไหมครับกับเพื่อนของท่านกับพี่น้องในคิดจักร ปรับเปลี่ยนตัวท่านเพื่อจะเป็นพระพรต่อเขาได้จุดมุ่งหมายก็เพื่อที่เราจะเห็นพระพรของพระเจ้ามาสู่ชีวิตของเขาและเห็นพระเจ้าทรงอวยพรชีวิตของเขาเราจะสามารถช่วยเหลือคนมากมายและให้ความรักของเรานั้นปรากฏอยู่ในการแสดงออกของเราสิ่งที่สามครับสิ่งที่สามที่นางรู้ได้ทําเป็นตัวอย่างของความรักที่เขาแสดงออกเนี่ยก็คือการที่เขายอมสละความสะดวกสบายของตัวเองยอมเสียสละ ยอมออกจากความสบายของตัวเองยอมที่จะลำบากมากขึ้นในข้อ17เนี่ยนางลูธเนี่ยพูดสแสดงออกไปถึงอีกขั้นหนึ่งบอกว่าแม่ตายที่ไหนลูกจะตายที่นั่นและจะขอให้ฝังลูกไว้ที่นั่นด้วยขอพระยาเวทรงลงโทษลูกและทรงเพิ่มโทษนั้นถ้ามีอะไรมาพรากลูกจากแม่นอกจากความตายพี่น้องประโยคท้ายที่บอกว่าถ้ามีอะไรมาพรากนอกเสียจากความตายเนี่ย ประโยคนี้ต่อมาก็ได้กลายเป็นหนึ่งในคำปฏิญาณของพิธีสมรสศักดิ์สิทธิ์พิธีแต่งงานของคริสเตียนนะว่าจะไม่มีอะไรมาพลากได้นอกเสียจากความตายนี่เป็นประโยควลีเด็ดที่นางรูธได้กล่าวไว้และเมื่อเวลาผ่านมาก็กลายเป็นวลีเด็ดของชีวิตครอบครัวด้วยคนแต่งงานมาก็จะต้องผ่านคำสั่งคสัตย์สาบานนี้ใช่ไหมครับว่าจะไม่ให้อะไรมาพลากเลยนอกเสียจากความตายที่พระเจ้ามอบให้เพื่อจะ แยกเขาทั้งสองออกจากกันนางรูทนะครับเป็นตัวอย่างที่ดีมากว่าเขายอมที่จะสละทุกอย่างเพื่อจะหนุนใจเพื่อจะช่วยเหลือนางนาโอมีเราต้องรู้แบ็กกราวน์พื้นภูมิของนางรูทว่าการตัดสินใจอย่างนี้ของนางรูทเนี่ยต้องเสียสละมากเพราะประการแรกคือนางรูทเนี่ยเป็นคนโมอับเป็นชาวโมอับร้อยเปอรเซ็ไม่ได้เป็นคนอิสราเอลไม่ได้เป็นคนยิว และถ้าเราเห็นต่อไปคือโมอับเป็นชนชาติที่เป็นศัตรูตัวฉกาดของอิสราเอลเลยเป็นศัตรูตัวร้ายของคนอิสราเอลของชนชาติอิสราเอลและนางรู้นี่เป็นคนโมอับแต่กําลังปฏิญาตัวเองว่าจะขอไปอยู่ดินแดนอิสราเอลก็คือยอตัวไปเสี่ยงเลยและการย้ายถิ่นฐานเวลานั้นก,ก,ก็ไม่ได้เป็นความสะดวกสบายในะการย้ายถิ่นฐานของผู้หญิงสองคนเดินทางในถิ่นทุรกันดารเพื่อไปอยังดินแดนอิสราเอล และในฐานะคนต่างชาติแล้วก็เป็นชนชาติที่เป็นศัตรูตัวฉกาจของอิสราเอลเนี่ยก็ไม่ได้มีอะไรเป็นตัวรับประกันว่าเธอจะปลอดภัยหรือว่าได้รับการยอมรับในดินแดนใหม่ที่กําลังเดินทางไปนั้นเธอต้องตัดสินใจบนความเด็ดเดี่ยวและความเสียสละอย่างมากฉะนั้นการตัดสินใจของนางรูธครั้งนี้เนี่ยจึงเป็นการสะท้อนในความรักที่แท้จริงที่แสดงออกมาคือยอม ออกมาจากความปลอดภัยของตัวเองไม่ได้คำนึงถึงความสะดวกสบายไม่ได้คำนึงถึงความต้องการของตัวเองอย่างแท้จริงจริง,รงแต่เห็นแก่นาโอมีเป็นการตัดสินใจเพื่อผู้อื่นและไม่ใช่บนอารมณ์ความรู้สึกอย่างแท้จริงแต่บนการคิดและบนการพิจนารณาอย่างรอบคอบและพร้อมที่จะมอบชีวิตของตัวเองเพื่อจะเห็นแก่นางนาโอมี พี่น้องมนุษย์ทุกคนเนี่ยจะมีพื้นที่หนึ่งเขาเรียกว่าคอมฟอร์ตโซนเป็นพื้นที่ปลอดภัยทุกคนจะมีแอเรียนี้ซึ่งมองไม่เห็นในในในทางกายภาพแต่เป็นพื้นที่หนึ่งในทางจิตใจว่าเราจะไม่อยากให้ใครมายุ่งกับชีวิตของเราในเรื่องต่างๆในชีวิตทุกคนจะมีคอมฟอร์ตโซนเราไม่อยากจะถูกเปลี่ยนแปลงเราไม่อยากจะถูกย้ายที่ทุกคนจะมานั่งที่เดิม แปดเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เมื่อเวลามาโบสถ์หรือเวลาไปที่ไหนก็ตามจะนั่งอยู่ที่เดิมเราไม่ชอบการเปลี่ยนแปลงเราไม่ชอบที่ต้องเป็นเป็นฝ่ายต้องถูกให้ออกมาจากความเคยชินของเราทุกคนต่างจะมีคอมฟอตโซนในพื้นที่นี้น้ไม่ชอบเสี่ยงภยัยไม่ชอบต้องเสียสละหรือต้องถูกย้ายหรือต้องถูกเอาออกมาจากพื้นที่ตัวเองชอบพี่น้องเราทุกคนจะมีพื้นที่นี้แต่ในสาย,ายพระเนตรพระเจ้าพระองค์ต้องการที่ให้ท่านเนี่ย ออกมาจากพื้นที่ที่มีความจํากัดนี้เพื่อท่านจะเป็นพระพรต่อคนอื่นได้มากขึ้นเอเมนไหมครับความรักของมนุษย์ก็อาจจะมีความจํากัดเพราะเราทุกคนต่างจะมีพื้นที่หนึ่งที่ไม่อยากให้ใครมายุ่งชีวิตของเราแต่ในความรักของพระเจ้านั้นไม่มีความจํากัดเรามักจะเป็นผู้ที่จํากัดตัวเองในการเป็นผู้ให้อยู่เสมอเรามักเป็นฝ่ายจํากัดตัวเองจํากัดความสามารถจํากัดการตัดสินใจ เรามมกที่จะเลือกที่จะกลับเข้ามาในนั่งอยู่ในพื้นที่ที่เรารู้สึกปลอดภัยและไม่ต้องรู้สึกกังวลใจหรือไม่ต้องเสี่ยงภัยอะไรทั้งสิ้นมนุษย์ส่วนมากสุดท้ายก็จะเลือกที่จะรักตัวเองมากกว่าที่จะเสียสละเพื่อผู้อื่นแต่พี่น้องที่รักยิ่งวันนี้พระเยซูคริสต์เจ้าเป็นตัวอย่างที่ดีของเราใช่ไหมครับว่าพระองค์ไม่ได้เลือกที่จะรักหรือไม่ได้เลือกที่จะอยู่ในที่ของพระองค์แต่พระองค์เลือกที่จะแสดงออกในความรัก และมาถึงชีวิตของเราถ้าวันนี้เราได้เรียนแบบอย่างองค์พระเยซูคริสต์ได้เห็นตัวอย่างของนางรูธที่เขาได้แสดงออกในความรักอยู่เคียงข้างคนที่ยากลาบากเคียงข้างคนของท่านได้แสดงออกทั้งคําพูดทั้งวาจาของท่านทั้งการกระทําของท่านไม่ทอดทิ้งใครสักคนหนึ่งได้ยอมที่จะปรับตัวของท่านปรับบุคลิกปรับ ความชอบปรับความสะดวกสบายแล้วก็เสียสละออกมาจากพื้นที่ที่เรารู้สึกปลอดภัยพี่น้องเราจะเห็นคนมากมายรับพระพรจากพระเจ้าผ่านชื่อของท่านพี่น้องเชื่ออย่างนี้ไหมครับพี่น้องก็จะเห็นคนหลายคนได้รับพระพรจากพระเจ้ารับการช่วยเหลือรับการหนุนจิตชูใจและรับความรอดที่มาจากพระเจ้าพี่น้องอย่าลืมว่าพระเยซูก็เสด็จมาเพื่อจะช่วยคนที่ยากลาบากและพระองค์ก็ทรงคาดหวังท่านเช่นเดียวกัน และเราทุกคนขห้องปรชุมนี้เช่นเดียวกันว่าเราก็จะเป็นคนเช่นนั้นที่จะให้การช่วยเหลือให้ความรักของท่านปรากฏเป็นการแสดงออกที่ชัดเจนเห็นไหมครับให้เราอธิษฐานด้วยกันครับ